เสียงท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ใครมาขี่แมงกระไซบนสลาวมอเตอร์ไซค์ผู้ใดมอเตอร์ไซค์ผู้ใดมอเตอร์ไซค์เน้นเปียกบ่แล้วเน้นเปียกมันไปขี่มันไปขี่อยู่ขี่อยู่ในกุฏิบ่เราก็คือหลายคนเราก็หมายถึงว่ากลุ่มหรือหมู่เราทั้งหลายก็หมายถึงเราทั้งหลายไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่คนคนเดียวไม่ใช่ฉันคนเดียวไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวคำว่าเราสัพเพสัตตาสัตตาทั่วโลกธาตุหมายรวมอยู่ในคำว่าเราเท่านั้นมีความแก่เป็นธรรมดาเราทั้งหลายจะต้องมีความแก่หลีกเลี่ยงความแก่ไปไม่ได้ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้หนีความแก่ไปไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ทั้งโลกจะต้องแก่ทั้งโลกจะต้องเจ็บทั้งโลกจะต้องตายเราทั้งหลายควรพิจารณาเราทั้งหลายก็หมายถึงทุกคนแม้แต่สัตว์ทุกรายสัตว์ใหญ่คือช้างสัตว์เล็กจนกระทั่งไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาตกอยู่ในสภาพที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นไม่มีใครสักรายที่จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้เราอยู่ในที่นี้ถึงขณะนี้เราก็แก่ไม่แล้วไม่แก่เฉพาะเราณสถานที่นี้เท่านั้นประเทศไทยประเทศเขมรประเทศยวนประเทศลาวประเทศอินเดียศรีลังกาจีนทั่วโลกทั้งจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ไม่ความตายก็เป็นทุกข์ทุกข์โดยธรรมชาติจะมีความเกิดขึ้นจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นในเมื่อต่างก็ทุกข์ต่างก็ทุกข์ก็ให้มีเมตตากันคำว่าเมตตาตามรอยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาพระพุทธเจ้าทรงเมตตาพระองค์ท่านก่อน
จนกระทั่งความทุกข์ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะพระพุทธเจ้าพ้นแล้วจากสภาพความแก่จากสภาพความเจ็บความตายเขามาพ้นจากโลกก็พ้นจากของแก่ของเจ็บของตายนี่เองพ้นจากโลกก็คือพ้นจากความเกิดความแก่ความตายพระพุทธเจ้าเมตตาพระองค์ท่านจนกระทั่งพ้นแล้วจากกองทุกข์จากความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงทุกข์ใดๆไม่มีเบี้ยก็พ้นแล้วพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงพิจารณามุ่งในการที่จะสงเคราะห์โปรดเวนัยสัตว์หมายถึงว่าสัพเพสัตตาสัตว์ที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันต้องการที่จะช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาเมตตาเขาโปรดเขาให้พ้นจากกองทุกข์ขอความคือความเกิดแก่เก็บตายเราโปรดเราอยู่เรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดเราเราโปรดเราได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดเราได้เราโปรดเราไม่ได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดเราไม่ได้เราไม่สนใจในการที่จะโปรดเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าปล่อยวางวางอุเบกขาในการที่จะโปรดเราคำว่าโปรดเราคือยังไงเรามีความเพียรมีความพยายามที่จะพิจารณาความเกิดที่จะพิจารณาความแก่ที่จะพิจารณาความตายเห็นจนกระทั่งเห็นว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมชาติความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์โดยธรรมชาติถึงความแก่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติความเจ็บเกิดขึ้นก็ปล่อยวางไปเพราะเป็นธรรมชาติของเขาความตายจะเกิดขึ้นหรือความตายเกิดขึ้นก็ให้ปล่อยวางไปตามธรรมชาติของเขาตายแล้วจะปล่อยวางได้ยังไงเขาว่าตายตายมันตายทุกขณะหายใจเข้าแล้วหายใจออกความเกิดในการหายใจเข้าในเมื่อมีการหายใจออกนั่นหายใจออกเกิดขึ้นแล้วในเมื่อมีการหายใจเข้าหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วแล้วหายใจออกนั้นก็ดับไปขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกไม่มีนั่นเรียกว่าตายหรือว่าดับไปเราหายใจออกขณะที่เราหายใจออกนั้นหายใจเข้าไม่มีก็เรียกว่าการหายใจเข้าของเรานั้นดับไปหรือตายไปแล้วการเกิดการตายการเกิดการตายของเรา
มีทุกขณะลมหายใจเข้าและออกอันนี้เป็นธรรมชาติก็ปล่อยวางเขาไปแม้แต่สรีระเซลล์ทุกส่วนในร่างกายเขาก็เกิดตายเกิดตายของเขาอันนี้เป็นธรรมชาติก็ปล่อยวางเขาเป็นธรรมชาติของเขาเสียถึงว่าจะมีการสุดการโทรมอันการเวลาผ่านไปเรียกว่าความแก่เข้าครอบเขายังแต่ซากของความแก่ยังแต่ซากของสิ่งที่จะต้องตายยังตกข้างอยู่ยังแต่ซากของสิ่งที่จะตายยังตกข้างอยู่ก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติของเขาเสียถึงว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของของความแก่นี่ก็ให้ปล่อยให้ก็ไม่เสียอกเสียใจยิ่งกว่าพิจารณาเรื่องความเกิดพิจารณาเรื่องความแก่พิจารณาเรื่องความตายเรียกว่าเราโปรดเราอยู่แล้วก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดเราได้หรือพระพุทธเจ้าแรงพระญาณในการที่เห็นว่าเรานี่มีบารมีนี่มีอุปนิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็โปรดเราถ้าหากว่าเราไม่โปรดเราเสียก่อนพระพุทธเจ้าจะไม่โปรดเราการพิจารณาเรื่องความเกิดพิจารณาเรื่องความแก่พิจารณาเรื่องความตายจึงผู้ปฏิบัติมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาให้ยิ่งอยู่เสมอพิจารณาเรื่องความเกิดพิจารณาแล้วพิจารณาอีกผลของการพิจารณาซ้ำๆซากๆนั่นแหละปรากฏผลขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่เหมือนกันแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่จะแตกต่างกันไปที่แตกต่างกันไปละอย่างนั้นเป็นผลของการพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่เหมือนกันอย่างไรต่างกันอย่างไรอันนั้นเป็นผลเป็นประโยชน์ของเป็นผลของการพิจารณาทั้งนั้นความรู้เกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นการพิจารณาความเกิดความรู้อาจจะเกิดไปอีกลักษณะหนึ่งเกิดไปอีกลักษณะหนึ่งเกิดไปอีกลักษณะหนึ่งก็ได้ถึงพิจารณาความเกิดเหมือนกันเกิดความรู้ขึ้นความรู้ขึ้นนั้นแล้วแต่เขาจะเกิดถึงเราจะพิจารณาความเกิดอย่างเดียวกันการพิจารณาความเกิดของเราก็ไปคนละแง่คนละมุมนี่ไปคนละระยะคนละรูปคนละแบบในเมื่อเป็นคนละแง่ละมุมคนละแบบอย่างนี้ความรู้ก็เกิดขึ้นไปอย่างไปที่ไปแต่ละอย่างแต่ละไปเป็นอย่างไปเหมือนกันความรู้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดความสลดก็เกิดเป็นเหตุให้เกิดความรื่นเริงก็เกิดเป็นเหตุให้เกิดความเบิกบานก็เกิดความรู้ทั้งหมดเป็นผลในเมื่อทำอะไรได้ผลนี่ย่อมมีความพอใจย่อมมีปีติในผลที่ได้ปรากฏขึ้นอันเกิดจากการกระทำนั้นหรือเกิดจากการพิจารณานั้นเรียกว่าเป็นปีติขึ้นมาปีติเกิดขึ้นได้หลายลักษณะความแก่ความเจ็บความตายเอาใจของเราเคลื่อนไหวอยู่
นี่ในเรื่องความเกิดความแก่ความตายนี่ละเรียกว่าเราเจริญในอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมไม่พูดว่าเป็นอริยสัจธรรมเขาก็เป็นของเขาคำว่าความแก่เขาพูดว่าเขาเป็นอริยสัจไม่ความเกิดเขาพูดว่าเขาเป็นไม่ความตายเขาพูดว่าเขาเป็นไม่เราไม่ต้องพูดว่าเรากำลังพิจารณาอริยสัจอยู่หรือจะพิจารณาอริยสัจไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดความจริงเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรพิจารณาให้ทะลุถึงความจริงให้พิจารณาให้ชัดถึงความจริงนั่นละเป็นการพิจารณาเจริญอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมจะแจ้งต้องอาศัยความเพียรความพยายามพิจารณาติดต่ออยู่เสมอการพิจารณาติดต่อนั่นล่ะเรียกว่าประกอบทั้งสติประกอบทั้งสมาธิประกอบทั้งปัญญาในเมื่อสติสมาธิปัญญารวมกันเป็นพลังของใจทำงานสำเร็จเป็นผลงานขึ้นมากลายเป็นความรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เราก็เห็นว่าเป็นทุกข์อย่างองค์พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นสรีระร่างกายของเราทั้งหมดนี่หลายอย่างเป็นของเกิดขึ้นทั้งนั้นร่างกายที่เป็นความเกิดร่างกายที่เป็นความเกิดไม่ใช่เป็นเฉพาะร่างกายเกิดอย่างเดียว ผมก็เป็นร่างกายขนก็เป็นร่างกายเล็บก็เป็นร่างกายฟันก็เป็นร่างกายหนังก็เป็นร่างกายแยกแยะออกไปเป็นร่างกายแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาเป็นของเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่ละอย่างเขาเป็นของแก่ทั้งนั้นแต่ละอย่างเขาเป็นของที่จะต้องสลายตัวเป็นของที่จะตายจะต้องดับต้องสูญทั้งนั้นตรงไหนเกิดขึ้นแล้วไม่เปลี่ยนแปลงนี่ไม่มีความเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงนั่นความเกิดเป็นของไม่เที่ยงเทนี่นี่ความแก่เกิดขึ้นความแก่จะคงอยู่อย่างนั้นก็ไม่ความแก่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปคือมีแต่แก่หนักไปหน้าอันนั้นความแก่ก็เป็นของไม่เที่ยงนี่ความตายก็เหมือนกันความตายก็เป็นของไม่เที่ยงของที่ตายจะเที่ยงยังไงนี่ของตายก็เป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปหายหยุดหายใจชั่วขณะอันนั้นเรียกว่าตายและทีนี้สองขณะไปก็มันความเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าหากว่า3ขณะ4ขณะ5ขณะจิตใจ5ขณะใจ5ขณะจิตนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าถึงวันเดือนขึ้นมาอย่างนี้อันนั้นความตายก็เปลี่ยนแปลงจึงว่าความเกิดก็เปลี่ยนแปลงความตายก็เปลี่ยนแปลงความเจ็บก็เปลี่ยนแปลงความตายก็เปลี่ยนแปลงทัศนัยสรีระร่างกายทั้งหมดนี่เป็นของเกิดทั้งนั้นในอายตนะ32ประการเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงของเขาเปลี่ยนแปลงของเขาเปลี่ยนแปลงของเขาอนิจจังทุกขังอนัตตาเขามีทุกส่วนในสรีระในอวัยวะร่างกายของเราทั้งหลายนี่หมายถึงโลกธาตุอันนี้อย่างทุกอนัตตาทุกขังอนัตตานี่เขาไปยึดครองเขาไปเป็นขึ้นมาโดยธรรมชาติของส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นนั้นเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาเป็นอย่างนี้จงสมมติจึงเรียกจงมันจึงบัญญัติออกมาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือกองทุกข์ดีๆนั่นเองสิ่งที่เป็นอนิจจังสิ่งที่เป็นทุกขังสิ่งที่เป็นอนัตตาทั้งหมดทั้ง3ประการไตรลักษณ์อันเกิด
อันใดเกิดขึ้นอันนั้นคือกองทุกข์เพราะอันใดเกิดขึ้นอันนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์สลายไปทั้งนั้นจึงว่าพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาครั้งนี้ได้ความไปอย่างนี้พิจารณานี่ครั้งต่อไปได้ความไปอย่างใหม่พิจารณาครั้งต่อไปได้ความไปอย่างใหม่ถึงได้ความเหมือนเก่าได้ความเหมือนเดิมแต่ความชัดความแยบคายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความชัดมากเท่าไหร่นี่ความแยบคายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยิ่งชัดยิ่งแยบคายนี่ความยึดถือในกองทุกกองนี้นับวันที่จะลดน้อยเบาบางลงไปเป็นลำดับลำดับขึ้นอยู่กับการพิจารณาให้แยบคายลงไปถ้าหากว่าไม่พิจารณาแล้วความชัดความเข้าใจแจ่มแจ้งจะปรากฏขึ้นไม่ได้นี่ในเมื่อไม่พิจารณาเรียกว่าเราไม่โปรดเราเราไม่โปรดเราพระพุทธเจ้าก็ไม่โปรดเราเราไม่จริงจังในการที่จะโปรดเราโปรดเราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็โปรดเราไม่ได้เราทั้งหลายฟังรู้ไหมผมก่อนเราผมทุกเส้นก่อนเราขนทุกเส้นก่อนเราลบเล็บทุกเส้นก่อนแลเล็บทุกเกล็ดก่อนเราฟันทุกซี่ก่อนเราเราเนี่ยหมายถึงหลายหลายอย่างในสรีระร่างกายของเราก็หลายอย่างถ้าหากว่านับเป็นชิ้นเป็นส่วนเล็กย่อยออกไปเป็นเซลล์เป็นอะไรเขาอีกยิ่งหาประมาณไม่ได้จะมากมายขนาดไหนเพียงไรหาประมาณไม่ได้ยังคือยังหาประมาณไม่ได้ยังไงก็ช่างเถอะก็สรุปลงมาคืออนิจจังทั้งนั้นห้าอะไรที่เป็นจุดยุติห้าอะไรที่เป็นจุดแน่นแน่แน่นอนห้าอะไรที่เป็นจุดเป็นสาระแก่นสารไม่มีเหมือนกับการเดินทางผ่านไม่มีเวลาอยู่พิจารณาเลยไปจะไปมัวตะขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียงดังปาด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 นั่งอยู่มันหลับมันก็โกนได้พอการหลับมันขึ้นการหลับมันไม่ขึ้นอยู่ก็การเดินการนั่งการยืนการนอนหลับได้ทุกอิริยาบถถ้าหากว่าขาดความตื่นตัวจิตได้อะไรจิตได้อะไรจากของเกิดเพราะของเกิดทั้งหมดเป็นของที่จะต้องสลายตัวในเมื่อของเกิดทั้งหมดจะต้องสลายตัวแล้วจิตได้อะไรจากของเกิดมาเพื่อสลายตัวนั้นโลกธาตุอันนี้เกิดมาเพื่อสลายตัวแล้วจะมีใครสักรายที่จะไม่ไปได้ของที่เกิดมาเพื่อสลายนั้นมันก็ได้ข้อมูลขึ้นมามันก็ได้ถ้อยได้ความขึ้นมาความยินดียินดีในคำว่าเราความพอใจยึดถือในคำว่าเราคำว่าเขามันจะไปยึดอะไรพอมันยึดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรยึดความหนุ่มยึดความสาวยึดความงามยึดความดีอะไรแล้วมันได้อะไรยึดความดีก็ยึดความไม่ดีอันเดียวกันคนคนเดียวกันยึดความดีก็ยึดความไม่ดีเขาดีก็ว่าเขาดีไปยึดความดีเขาไม่ดีก็ว่าเขาไม่ดีมายึดความไม่ดีเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้ยึด
พราะจิตเท่านั้นเป็นหนักยึดยึดทั้งนั้นหอมก็ยังยึดว่าหอมเหม็นก็ยังยึดว่าเหม็นดีก็ยึดต้องยึดว่าดีไม่ดีก็ยึดว่าเขาไม่ดีคนเคยรักกันเคยรักกันฆ่ากันก็ได้ก็หนึ่งจากยึดดีและยึดไม่ดีนั่นเองดีไปยึดเขาแล้วจิตของเราได้อะไรไม่ดีไปยึดเขาแล้วจิตของเราได้อะไรพูดถึงยึดข้างนอกทำไมดียึดแล้วไม่ได้เพราะดีนั่นมันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ดีนั่นก็เป็นของไม่เที่ยงผู้ที่ได้ก็คือจิตผู้ยึดนั่นนะได้อะไรได้ความไม่ดีได้ความทุกข์พิจารณาไปทุกแง่ทุกมุมพิจารณาไปทุกแง่ทุกมุมพิจารณาไปเรื่อยๆคำว่าพิจารณาทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่หาพิจารณาอย่างด้นเดาคาดคะเนไปไม่ด้นเดาความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงที่มีอยู่ในเรานี่พิจารณาไตรตรองพิจารณาใจจองความจริงนั่นก็ปรากฏเองความจริงนั่นก็ปรากฏความจริงนั่นก็ปรากฏเองปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็นปรากฏให้เราได้รู้ได้เห็นเพราะความจริงเขาไม่ได้ปิดบังมิแต่เราไม่ใส่ใจเท่านั้นเราจะไม่รู้ความจริงรู้ความจริงแล้วจะไปหลงความจริงอะไรคำว่าหลงก็หลงของจริงหลงของจริงหลงของจริงที่ไหนหลงของจริงที่เรามีอยู่หลงของจริงที่มีอยู่ในเราในของจริงที่มีอยู่ในเราเราก็หลงของจริงที่อยู่ข้างนอกเราก็หลงหลงแล้วมันก็ยึดว่าของจริงอันนั้นเป็นคนของจริงอันนั้นเป็นผู้หญิงของจริงอันนั้นเป็นผู้ชายของจริงอันนั้นดีของจริงอันนั้นไม่ดีของจริงอันนั้นน่ารักของจริงอันนั้นน่าใครของจริงอันนั้นไม่น่ารักของจริงอันนั้นฉันชังแล้วมันได้อะไรเพราะของที่ว่าเป็นของที่ไปยึดนั้นสิ่งที่ไปยึดว่าดีว่าไม่ดีว่าน่ารักน่าใครอันนั้นเขาหักเป็นอนิจจังของเขาเขาไม่เที่ยงของเขาเขามีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะและแตกสลายในที่สุดแล้วได้อะไรพิจารณาให้จุดถึงแตกสลายลงไปพิจารณาให้ถึงจุดแตกสลายนั่นแหละจะว่างลงในขณะที่เห็นชัดว่าแตกสลายมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่สัจธรรมของจริงเท่านั้นจะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราขัดใจขัดเกลากิเลสตัวยึดตัวถือตัวรักตัวชังขัดเกลาราคะขัดเกลาโทสะขัดเกลาโมหะจะไปยินดีอะไรจะไปเกิดกองกำหนัดยินดีอะไรก็ของตายดีๆนี่ของหมดเลยของหมดกองขูดดีๆนี่จะไปรักจะไปชังยังไงชังของเกิดมาตายทางกองหมดกองคู่ตื่นตัวในการพิจารณาให้มากทำให้มากเจอให้มากพิจารณาให้มากไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงไม่สนใจในการพิจารณาไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ทิ้งหรือถือเหยียบคันเร่งปาดปาดปาดก้นคับปานคับมือคับกุฏิเวลาหลับขึ้นมาแล้วอะไรเป็นพระกรรมฐาน
แล้วเอาอะไรเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขี้ข้านแค่อย่างเดียวใช่ไม่ได้คำว่าขี้ข้านมันจะขี้ข้านแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิขี้ข้านไปหมดแต่ไอ้สิ่งคนขี้ข้านนะไอ้สิ่งที่ไม่เป็นท่าหักขยันสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอันตรายอันตรายอันนั้นนะขาไขว่กว้าแข็งขันเพื่อถึงจุดอันนั้นกันเรื่องคนของคนขี้ข้านทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์เจ้าของแต่สิ่งที่จะดึงเจ้าของไปตายและขยันลืมหน้าลืมตาเพื่อนคนอื่นเดินยังกรมก็ขี้ข้านนั่งสมาธิก็ขี้ข้านไหว้พระสวดมนต์ก็ขี้ข้านอะไรต่ออะไรก็ขี้ข้านไปหมดแต่หากอ่านฉลาดไงอ่านเหตุทางผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยิ่งฉลาดมากเท่าไหร่ไฟยิ่งเผาเจ้าของมากเท่านั้นผมก็เป็นกรรมฐานขนก็เป็นกรรมฐานเล็บก็เป็นกรรมฐานฟันก็เป็นกรรมฐานหนังก็เป็นกรรมฐานคือเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาผมเส้นไหนไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีขนเส้นไหนไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเล็บฟันหนังทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มันก็ความจริงของความจริงที่มีอยู่ในเรานี่เองพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติว่าเป็นไตรลักษณ์ลักษณะที่ไม่เที่ยงสามประการลักษณะความจริงสามประการที่มีอยู่ในกองเกิดทั่วโลกธาตุในเมื่อเกิดขึ้นมามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อสลายตัวแล้วอันนั้นจะเป็นของเที่ยงได้ยังไงอันนั้นจะเป็นตัวเป็นตนของใครได้เกิดขึ้นมาสลายตัวแล้วจะเป็นตัวเป็นตนของใครคำที่ยึดอันนั้นเป็นเรานะยึดอันนั้นเป็นตัวเป็นตนนี่มันก็ยอมจำนนขึ้นมายอมจำนนอย่างย่างอย่างยอมลาบขาบทีเดียวก็มันเอาไม่ได้จริงๆนี่ความคิด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 ดูความคิดก็ไม่เป็นตัวเป็นตนทำไมจึงความคิดไม่เป็นตัวเป็นตนคิดอันนั้นเดี๋ยวคิดอันใหม่อันใหม่เดี๋ยวคิดอันใหม่เดี๋ยวคิดอันใหม่อันเก่าๆไม่ได้ตกค้างเลยนี่ท่านยังว่าความคิดไม่ใช่ตัวตนความคิดทำไมจึงไม่ใช่จุดตัวตนเพราะความคิดก็เป็นของเกิดความคิดเป็นของเกิดคือเกิดเป็นความคิดขึ้น
นั่นแหละความคิดเป็นของเกิดเป็นความคิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่จิตคิดขึ้นนั่นคือความคิดเกิดขึ้นแล้วความคิดทั้งหลายเป็นของเกิดดับสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับแล้วมันก็ดับให้เราเห็นทำไปมันยังดับให้เห็นเพราะความคิดมันก็สักเท่ากับความคิดเท่านั้นเป็นของเกิดเท่านั้นของเกิดทั้งหมดเป็นของดับจะคิดสักขนาดไหนแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันมากมายขนาดไหนดับหมดไม่เลือกไม่เหลือจึงว่าความคิดก็ไม่ใช่ตัวตนท่านจึงไม่ให้ไปยึดถึงจะยึดถึงจะคิดดีแค่ไหนเพียงไรก็ช่างมันไปยึดแต่เงาไปยึดถึงไปยึดแต่สิ่งที่ความคิดมันไปสร้างขึ้นมาแต่ความคิดตัวนั้นมันดับไปแล้วเราก็ยังไปเก็บเอาความคิดอันนั้นมาปรุงมาแต่งต่อนี่แต่ความคิดของเราจริงๆนะมันคิดแต่มาแล้วคิดแต่มาแล้วคิดแต่มาแล้วความคิดอันนั้นไม่มีแต่ที่นี่มันยังตกค้างแต่ใจของเราไปรับเอาความคิดนั้นมาใส่ใจมาเป็นความจำมาเป็นอารมณ์ปรุงแต่งต่อจะปรุงเป็นลักษณะไหนก็ช่างเถอะความปรุงความแต่งอันนั้นก็เป็นสังขารมันก็ดับไปปิดแต่เวทนาความยึดถือเวทนาความยึดถือมันจะเกิดขึ้นทุกขณะที่ใจของเราสัมผัสกับความคิดอย่างไรใจของเราสัมผัสความคิดมันจะเกิดเป็นเวทนาคือความทุกข์ความสุขความชอบใจไม่ชอบใจสมุทโยโหตินี่ราคะคินาโทสะคินาโมหะคินานี่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเกิดขึ้นจากที่เราไปยึดถือของเกิดดับอันนี้เป็นตัวเป็นตนไม่ต้องไปคิดว่าเป็นตัวเป็นตนไปยึดเท่านั้นมันปรุงต่อทันทีถ้าหากว่าไม่ยึดก็สักแต่ว่าเขาคิดมันก็เข็มนาฬิกานี่นะเข็มก็ตัวเลขไม่เห็นมันจะไปเป็นข้าศึกต่อกันมันก็หมุนอยู่ของมันอย่างนั้นหมุนของมันอยู่อย่างนั้นหมุนของมันอยู่นั่นเข็มก็เข็มตัวเลขตัวเลขเข็มก็เข็มตัวเลขก็ตัวเลขมีผ่านอะไรมาอะไรผ่านเข้ามาอะไรผ่านเข้ามาล่ะของฉันของฉันของฉันทั้งนั้นดีก็ยึดดีตีไม่ดีก็ยึดไม่ดีทั้งที่เรื่องอันนั้นเป็นเรื่องเดียวกันทั้งที่คนอันนั้นเป็นคนเดียวกันเดี๋ยวก็ถูกใจโอ้ดีจริงๆเดี๋ยวก็ไม่ถูกใจแล้วใหม่ไม่ดีเสียเลย นี่หนึ่งของกิเลสเป็นอย่างนี้บ้าบ้าบอบอไม่สิ้นสุดเป็นและสัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกธาตุจึงไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมถ้าหาธรรมน่ะคือหลงธรรมหยุดหาเสียดูธรรมแล้วจะเป็นผู้ที่เห็นธรรมรู้ธรรมถ้ายังหาธรรมอยู่ล่ะโอกาสที่จะเห็นธรรมไม่เห็นดอกเห็นก็ไม่เห็นไม่มีโอกาสที่จะเห็นแล้วจะไปรู้ได้ยังไงธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดทั้งสรีระร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดทั้งหัวเป็นนามขันธ์จะว่าเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
แยกแยะออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นแยกแยะออกไปจากจิตของเราเป็นกิริยาเป็นกิริยาเป็นกิริยาเป็นอาการเป็นอาการแล้วก็สมมติว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นเป็นสังขารทั้งนั้นคือกิริยาของจิตที่เคลื่อนไปหรือเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่บิดไม่มีอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารปล่อยวางเสียอย่าไปยึดถือจิตของเราเป็นผู้ปล่อยวางไหนเมื่อจิตเป็นผู้ปล่อยวางปล่อยวางขันแล้วจิตจะเสียหายไปไหนมือของเราอย่างนี้น่ะกำมูดกำคูดเอาไว้ล่ะปล่อยวางมูดคูดแล้วมือของเราเสียหายหรือเปล่าจิตก็ยังเป็นจิตอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีไม่ใช่พระพุทธเจ้าละกิเลสตัณหาแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระอรหันตสาวกก็ยังมีไหนเมื่อจิตหมดไปจิตดับไปอย่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแล้วจิตดับอันนั้นพระอรหันต์จะมีได้ยังไงวิจัยวิจารวิจัยวิจารด้วยความสงบที่แยกคายลงไปทำทั้งหลายไม่ต้องมีใครมาบอกให้เราความรู้ทั้งหลายถ้าหากว่าเป็นคำบอกของคนอื่นอันนั้นเป็นการเลียนแบบความรู้ทั้งหลายต้องเกิดจากจิตของเราเกิดจากจิตของเรามีการศึกษาพิจารณาแยกแยะพิจารณาแยกคายแล้วเป็นความรู้อันนั้นเรียกว่าความรู้ไม่ใช่เรียนแบบไม่ใช่ความจำเดินทุกก้าวก็เป็นข้อปฏิบัติกินทุกคำก็เป็นข้อปฏิบัติถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้เป็นข้อปฏิบัติมูดขุดมาจากไหนของเหม็นมาจากไหนถ้ามันไม่มีในเราแล้วของเหม็นจะออกไปจากไหนขี้เหงื่อขี้ใครมันเหม็นนะถ้าหากว่ามันไม่มีในเราแล้วมันจะออกมันจะมีของเหม็นมาออกมาได้ยังไงเห็นในเราเป็นของเหม็นไปสมุดนี่ใครที่จะหอมไปทั้งกระตนกระโตไม่มีหรอกมีแต่ของเน่าของเหม็นมีแต่จิตที่มันเน่ามันเหม็นนั่นแหละมันพอใจจิตที่มันเน่ามันเหม็นมันพอใจทำไมจึงมันเน่ามันเหม็นเนาะตัวกิเลสตัวเมาตัวเน่าตัวเหม็นดมก็ดมกันได้ทั้งทีกองมูดกองขูดดีๆนี่สังขารดับไปแล้วอยู่เป็นสุขสังขารคือกิริยาของใจกิริยาอย่างหนึ่งเรียกว่าเวทนากิริยาอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญากิริยาอย่างหนึ่งเรียกว่าสังขารกิริยาอย่างหนึ่งเรียกว่าวิญญาณเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นดับไปแล้วอยู่เป็นสุขสังขารก็เป็นสังขารจิตก็เป็นจิตสังขารไม่กวนจิตจิตก็อยู่เป็นสุขสังขารไม่มีการกระเพื่อมน้ำก็นิ่งสังขารไม่มีการเพิ่มจิตก็นิ่งจิตนิ่งนั่นแหละจิตอยู่เป็นสุขกิเลสตัณหาก็เป็นสังขารราคะก็เป็นสังขารโทสะก็เป็นสังขารโมหะก็เป็นสังขาร
ราคะโทสะดับไปแล้วจิตอยู่เป็นสุขเพราะจิตปราศจากราคะปราศจากกิเลสตัณหาอาสวะราคะดับไปกิเลสดับไปจิตไม่ได้ดับถ้าหากว่าจิตดับไปตามราคะโทสะโมหะแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีพากันตื่นตัวพ้นจากความขี้เกียจขี้คร้านอืดอาดหาความคล่องแคล่วรวดเร็วไม่มีไม่ทันแต่พูดกันถึงว่านี่ทางที่จะทางตายของเจ้าของนะเร็วจริงๆเลี้ยวยิ่งกันทางใครๆก็ไม่มีที่สองไม่มีที่สามมีแต่ที่หนึ่งก็ที่หนึ่งที่หนึ่งก็ที่หนึ่งทั้งนั้นมันก็ดึงไม้ทางปลายกิ่งโคกขึ้นภูเขากิ่งโคกขึ้นภูเขาแก้ไม้ทางปลายฝืนนอนตื่นมาเคจะลุกบางทีค่ำแล้วค่ำอีกพลิกไปพลิกมากิเลสมันไม่ยอมให้ลุกในที่สุดก็ลุกไม่ขึ้นนะแต่หากว่ากิมันบอกให้ลุกไปในทางมันนะนี่ลุกทันทีหายง่วงเหงาหาวนอนทันทีเดี๋ยวก็วัน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 กินข้าวกินทุกวันกินข้าวกินทุกวันกินข้าวกินทุกวันแก่ทุกวันแก่ทุกวันแก่ทุกวันไก่ตายทุกวันไก่ก็ตายทุกวันไก่ตายทุกวันธรรมไม่เกิดมาธรรมไม่เกิดขึ้นให้เกิดความอิ่มเอิบใช่ไหมนะแก่ไปทุกวันแก่ไปทุกวันการเวลาผ่านไปทุกวันธรรมต้องเกิดขึ้นให้เป็นเครื่องอิ่มเอิบในใจอยู่เป็นสุขและจะมีธรรมที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเครื่องอยู่มันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่และจะอยู่เป็นสุขได้ยังไงมันมีพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ที่ไหนว่ากิเลสตัณหาทำให้คนเป็นสุขต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ต้องต่อสู้เดินหนึ่งกองโน่นเดี๋ยวหัวค่ำมาที่สี่ทุ่มห้าทุ่มเดินสว่างท่านก็เดินกันทำไมจึงเดินได้ก็มันไม่ดีใจมันไม่อยู่กับความเหน็ดความเหนื่อยใจไม่อยู่กับการเดินนี่
มันอยู่กับธรรมธรรมไม่ได้เดินเพลิดเพลินรื่นเริงเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่กับอุบายที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมาให้พิจารณาเกิดขึ้นมาให้พิจารณาผลของการพิจารณาก็ปรากฏขึ้นผลของการพิจารณาก็ปรากฏขึ้นยิ่งละเอียดเข้าไปยิ่งละเอียดเข้าไปในที่สุดมันก็อยู่กับความละเอียดของจิตนั้นเดินยังไงก็เดินได้นั่งยังไงก็นั่งได้ก็มันไม่ได้อยู่กับการเดินมันอยู่กับการนั่งอยู่กับจิตที่ละเอียดนั้นจิตที่สงบละเอียดนั้นจิตที่ปล่อยวางแล้วนั้นเดินยังไงก็เดินได้นั่งยังไงก็นั่งได้ถึงจุดนั้นมันต้องปลอดมันต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ซะก่อนเหมือนกับเครื่องบินก่อนที่จะมันขึ้นก่อนที่จะขึ้นไปถึงที่ลอยตัวเนี่ยนะมันจะต้องมีลูกคลื่นมีเอียงซ้ายมีเอียงขวามีนี่ล้มขึ้นอะไรสารพัดขึ้นไปแล้วนั่นนะสบายเหมือนกันนอนอยู่บนศาลานี่หลับตานี่มันอยู่นิ่งๆมันต้องต่อสู้ทั้งนั้นจึงจะผ่านพ้นคำว่าคลื่นลมคลื่นก็หมายสิ่งที่มันผ่านกระทบมากระทบมากระทบมาลมก็หมายถึงอารมณ์ผ่านมาเดาต่อสู้กันผ่านมาพิจารณากันผ่านมาพิจารณาแก้ไขกันนั่นก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปในที่สุดมันก็ลอยลำได้ผ่านมาก็มีแต่ล่มผ่านมาก็มีแต่ล่มลมพัดมาก็มีแต่เซ่ลมพัดมาก็มีแต่ล่มนักข่าวล่มมันก็สบายอยู่นอนไปบินทบาทก็อิ่มเต็มอิ่มน้ำสำราญไม่น่าจะพอใจเพียงเท่านี้พอใจอย่างนี้นี่ใช่ไหมนะเยปมัตตายะธามัตตาเหมือนกับคนตายแล้ว